กิตาศิริพิษหลังตัดใจลาจอเป็นแม่บ้านเ <c oughs> ผยความจริงหลังวิวามีทายาตร่วมกันสองคนห่างหายจากหน้าจอไปสักระยะสำหรับกิตาศิริพิษซึ่งสาวกีตาวันนี้ได้ควงคู่กับสามีมาโชว์ความหวานความซึ้งผ่านทางรายการดังโดยในช่วงสารภาพความในใจ ไบร์ม,มีเตอร์ก็ได้เปิดใจถึงสาวกีตา้าว่าตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเราสองคนไม่เคยมีความลับต่อกันแต่เรื่องที่ตนอยากพูดก็คือเรื่องที่ตาชอบบงการเจ้ากี้เจ้ากันซึ่งตนก็เข้าใจว่าที่ต้าคอยบอกคอยเตือนอะไรหลายๆอย่างนั้นเป็นเพราะว่าต้าดูแลเอาใจใส่และเป็นห่วงตนอย่างไรก็ตามตนก็ต้องขอขอบคุณตาสําหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกความโหยใยและไม่ว่าต้าจะเป็นอย่างไรตนก็รักต้าเสมอซึ่งสาวกีตาก็ยอมรับตรงๆกล่าวว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกสัมภาษณ์ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะแต่งงานกับตนไหมตอนนั้นเตอร์กล่าวออกไปว่าไม่แต่งถึงแม้ว่าเราจะพูดเล่นแต่ตนรู้สึกเจ็บ เพราะถึงแม้ว่าต่อให้ย้อนเวลานานแค่ไหนและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตนก็แต่งงานกับเตอร์อย่างแน่นอนทุกวันนี้เราสองคนคบกันมานานต่างผ่านทั้งความทุกข์ความสุขยืนอยู่เคียงข้างกันมาตลอดตนคิดว่าเวลาของตน24ชั่วโมงมันไม่พอในความรักไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีความรักของตนและเตอร์ก็จะมั่นคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจาก newheadline.info ขอบคุณคะ่ะ